ในเมื่อทุกคนต้องเกษียณูีแล้วเกษียณวันนี้ไม่ดีกว่าหรอคะคลิปนี้นะคะจะมาตอกย้ำกับทุกคนนะคะที่ไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่นะคะมาเจาะกันให้ลึกนิดนึงนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่คนที่เป็นพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์หรือคนที่ทำงานแบบรับจ้างรายวันหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ลองเคยเคยถามตัวเองไหมคะว่าเราจะเกษยียณอายุเมื่อไหร่หลายคนก็อาจจะบอกว่าอ๋อเคยคิดไว้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วกเกษยียณล้วจะทําอาชีพอะไรนะคะหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวคงจะต้องทําอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นทําฟาร์มตัวเองทำปลูกผัก ทำเกษตรหรือว่าทำอาชีพที่เปิดร้านขายของแล้วเราอยู่ที่บ้านได้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราต้องพักแล้วหลังเกษียณถูกไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าในยุคนี้เราควรจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยว่าหลังเกษียณอายุเราจะทำอะไรและที่สำคัญคือเมื่อไหร่เราจะเกษียณเมื่อไหร่ถ้าถามดาวันนี้ดราก็อยากจะเกษียณวันนี้เลยซึ่งวันนี้นะต้องบอกว่าครูเนี่ย กเกษียณอายุจากงานประจําไปแล้วนะน่าจะประมาณหกเจ็ดปีแล้วมั้งนะคะหกเจ็ดปีแล้วมั้งนะ,ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสิน้นตอนที่เรากรเกษียณเนี่ยเราจะทําอาชีพอะไรหรอที่เราจะหนึ่งมีความสุขมีไลฟ์สไตล์ที่โอเคแล้วไม่ได้ต้องทํางานหนะักแต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลานี่คือจุดสําคัญนะคะวันนี้นะคะครูอยากจะบอกทุกคนเลยว่า คิดตั้งแต่วันนี้ค่ะว่าวันที่เรากรเกษียณอายุเมื่อไหร่และเราอยากทําอะไรโดยวิธีการคิดก็คือว่าให้เอาไลฟ์สไตล์เป็นตัวตั้งคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเช่นอย่างเอาตัวเองเป็นเป็นแบ่งปันก็นแล้วกันนะคะว่าคุณระดาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน ต่างจังหวัดนะคะในบ้านอาจจะเป็นลักษณะคะบ้านพักตากอากาศหรือบ้านสวนนะคะแล้วเราสามารถทำงานที่บ้านได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำงานอะไรไม่ทำงานอะไรเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทำงานกับใครไม่อยากทำงานกับใครตื่นตอนไหนก็ได้เลือกทำงานตอนไหนก็ได้พักผ่อนตอนไหนก็ได้ มีไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการถ้าวันหนึ่งเราอยากจะออกเดินทางไปเที่ยวเราก็ไปได้และเราก็ต้องมีรายได้เพียงพอที่จะใช้กินตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่คูดาวางแผนไว้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าแนวทางของคูดาจะเป็นไปได้ยังไงก็อย่าลืมติดตามไวที่เพจคูดาดานะคะ